ตอนนี้อยู่บ้านนะครับอยากกินนู่นกินนี่ก็ต้องทำเองแล้วนะฮะตอนนี้เพราะว่าร้านอาหารต่างก็ปิดกันแล้วนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาชวนทำสุกี้2020หน้าตาเป็นยังไงแซ่บแน่นอนง่ายด้วยไปดูพร้อมๆกันนะครับก่อนที่จะไปดูนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับที่ YouTube Channel Chef Kwan and the Chef แล้วก็อย่าลืมเพจสอนทำอาหารบายเชฟขวัญด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็หม้อนี้นะครับผมก็ทำกิน2คนนะเดี๋ยวเราใส่น้ำไปก่อนเดี๋ยวเรารอน้ำให้เดือดนะครับเดี๋ยวปิดฝาไว้ก่อนตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับโอ้เดี๋ยวเราเบาไฟนิดนึงเดี๋ยวผมปรุงรสก่อนนะครับด้วยน้ำปลานะครับใส่น้ำปลาไปเลยตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับสูตรนี้นี่ไม่ต้องมีน้ำสต๊อกนะครับแล้วก็ผงปรุงรสใส่ไปก็น้ำเดือดแล้วนะครับใส่เครื่องที่เรามีนะครับใส่ไปหมดเลยมีอะไรใส่ไปนะครับในตู้มีอะไรใส่เข้าไปแล้วก็หมูที่ผมหมักไว้คราวที่แล้วนะหมูหมักใส่ไปเลยครับเห็ดหอมอันนี้เป็นเห็ดหอมแห้งนะครับก็ใส่ไปแช่น้ำแล้วหั่นเรียบร้อยอันนี้เป็นผักกาดขาวแช่แข็งนะครับเดี๋ยวผมใส่ครึ่งนึงอีกครึ่งนึงไว้เก็บกินวันอื่นนะครับเราใส่ทั้งที่มันเป็นแช่แข็งอย่างนี้เลยนะครับสีสวยยังสีสดอยู่เห็นไหมฮะแล้วก็ผักที่มีในตู้นะครับก็จะเป็นพวกกะหล่ำปีแครอทใส่ไปเลยครับมีผักอะไรชอบผักอะไรใส่ไปนะฮะตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวผมใส่เต้าหู้ไข่ลงไปแล้วก็วุ้นเส้นใส่ไปเลยตามด้วยไข่นะครับขูดให้หมดนะครับตอนนี้ไข่ขาดตลาดสุดท้ายนะครับขึ้นช่ายใส่ไปเลยครับมีต้นหอมด้วยนะหอมดีโอเคเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเตรียมกินได้เลยสุกี้หม้อนี้เป็นสุกี้หม่าล่านะครับใส่ผงหม่าล่าเข้าไปโอ้ยตามด้วยน้ำจิ้มสุกี้นะครับใส่เข้าไปอืม